นี่คือแนวร่วมของม็อบ3นิ้วปูนทะลุฟ้าค่ะถ้าเยาวชนยังไม่สามารถคิดได้ว่าตัวเองมีเศษเสียภาพอะไรจะสามารถเติบโตงดงามและใช้ชีวิตในประเทศที่จำกัดเสรีภาพได้อย่างไรเหมือนกับว่าเด็กที่เขาขึ้นแปลอักษรเขาถูกลิดรอนเสรีภาพคิดอ่านอะไรไม่ได้เองคุณรู้ได้ยังไงคุณไปเห็นแววตาคุณไปเห็นความภาคภูมิใจที่เขาได้หรือยังเจ๊จุกคลองสามมีการโพสต์คลิปนะปูนทะลุฟ้าปูนทะลุฟ้าเนี่ยที่เป็นหนึ่งในคนที่นำคณะไปบุกอาคารจุฬาภัทร14เพื่อขึ้นไปแขวนป้ายผ้าข้อความขณะแปลอักษรเห็นไหมเจ๊จุกบอกว่าเนี่ยนะปูนทะลุฟ้าเป็นเด็กม.6โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในจตุรมิตรเลยอ้าวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะนะแต่ก็ไปพูดฮะไปพูดในลักษณะเหมือนกับด้อยค่าการทำกิจกรรมของจตุรมิตรอ่ะนะฮะจะสร้างประชาธิปไตยนะเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สามารถคิดได้เองว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรเราจะเติบโตงดงามภายใต้ประเทศที่จำกัดเสรีภาพได้ยังไงนะคุณรู้ได้ยังไงว่าเด็กที่ขึ้นแปลอักษรเขาไม่มีความคิดเป็นอัตของตัวเองคุณรู้ได้ยังไงเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนพยายามที่จะขู่เข็นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็กีฬาเนี่ยไม่ควรที่จะให้เด็กเนี่ยมานั่งบนสแตนมากกว่า 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยให้เด็กร้อนโดยที่ไม่รู้ว่าการตอบแทนของเขาเป็นยังไงนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าใครจะบอกว่าโรงเรียนอื่นไม่ต้องเรียนอื่นยังไงเนี่ย ก็เรื่องของเขานะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้เนี่ยเราก็จะทำเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเข้มแข็งมากที่สุดในประเทศของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับผมว่าอนาคตของประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับเยาวชนและถ้าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่สามารถคิดได้ว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพอะไรเนี่ยเราจะสามารถที่จะเติบโตงดงามแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่จำกัดสิทธิเสรีภาพได้อย่างไรใช่ไหมครับผมนี่คือแนวร่วมของม็อบ3นิ้วปูนทะลุฟ้าค่ะถ้าเยาวชนยังไม่สามารถคิดได้ว่าตัวเองมีเศษเสียภาพอะไรจะสามารถเติบโตงดงามและใช้ชีวิตในประเทศที่จำกัดเสรีภาพได้อย่างไรนะ เหมือนกับว่าเด็กที่เขาขึ้นแปลอักษร นะเขาถูกลิดรอนเสรีภาพคิดอ่านอะไรไม่ได้เองนะคุณรู้ได้ยังไงคุณไปเห็นแววตาคุณไปเห็นความภาคภูมิใจที่เขาได้หรือยังแล้วผมฟันธงอนาคตของเด็กเหล่านี้กับอนาคตของเด็กที่เอาแต่ใจไม่คำนึงถึงกฎระเบียบกติกาอยู่ร่วมสังคมอนาคตคนไหนจะเป็นพลเมืองเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ใช่เฉพาะกับประเทศนะกับโลกใบนี้แล้วก็คนไหนที่จะอยู่อย่างคนรกโลกผมฟันธงได้ง่ายๆเลยท่านผู้ชมฟันธงดูก็ได้ว่าไอ้กลุ่มไหนกันแน่ระหว่างเด็กที่เรียนรู้ระเบียบวินัยความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกหน้าเราเป็นจุดเล็กๆของภาพใหญ่ที่สวยงามนะกับเด็กที่อ้างแต่สิทธิเสรีภาพจะทำโน่นก็ได้จะทำไม่คำนึงถึงกฎกติกาและไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอนาคตของไอ้เด็กกลุ่มหลังเนี่ยไม่ไปคุกก็อยู่แบบคนรกโลกอันนี้เป็นคติพจน์ของเทพศิรินทร์เลยนะค่ะอยู่อย่างคนรกโลกสอนด้วยนะนะเออเจ๊จุกคลอง3เจ๊จุกก็ให้รายละเอียดนะว่าเนี่ยมีแก๊งที่ไปรอถ่ายภาพนะแล้วก็เอาปล่อยลงโซเชียลค่ะนะก็เป็นอีกกวนหนึ่งซึ่งเคลื่อนไหวกลุ่มแนวร่วมม็อบ3นิ้วนั่นแหละก็คือกลุ่มนักเรียนเลวมีไม่กี่คนนะคะอันนี้ชื่อเค้านะชื่อกลุ่มนักเรียนเลวพอได้ภาพปุ๊บก็ไปเลยเห็นมั้ยเนี่ยทำงานแบ่งกันเป็นทีมเนี่ยจะจุกวงกลมไว้นะฮะก็คือกลุ่มนี้นะที่สอดรับกันแล้วก็จะจุกก็ให้รายละเอียดอีกนะฮะนี่ที่มีการเอาป้ายขึ้นไปแขวนเนี่ยนะกลุ่มที่แขวนบนตึกก็ทำหน้าที่ไปส่วนคนที่นั่งอยู่ฝั่งสนามกีฬาเนี่ยรอจับภาพนะว่าป้ายแขวนสำเร็จไหมนะฮะนี่แล้วก็มินเนี่ยแกนนำนักเรียนเลวค่ะนะฮะแล้วจะจุกก็เลยถามเอ็มเคยมีเรื่องกรณีคุกคามทางเพศกันในกลุ่มนะที่เป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้นะนักเรียนเคลียร์กันจบหรือยังนักเรียนในกลุ่มนี้ใช่ไหมค่ะแล้วเจ้าจุกก็โพสต์อ้าวส่วนปูนเนี่ยนะปูนทะลุฟ้าเนี่ยเรียนม.6อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
นะอันนาอันนี้จบม.6เตรียมอุดมซึ่งทั้งสองเนี่ยไปเคลื่อนไหวเรื่องป้ายเนี่ยให้ยกเลิกแปลอักษรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจตุรมิตรเลยเขาถึงเรียกว่าเผือกเผือกอันนี้ช่วยตามไปเรียกร้องกรณีรับน้อยรับน้องขึ้นดอยของเชียงใหม่ด้วยเนี่ยจะเผือกเขาด้วยอะไรกดขี่หรือเปล่าถ้าจะมองว่ามันกดขี่เนี่ยค่ะนะแล้วบอลประเภทนี้ธรรมศาสตร์จุฬาอีกอ่ะถูกบังคับมาแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาแสดงออกไม่เข้าทางตัวเองแล้วก็มาโจมตีเขานะนี่ส่วนเจ๊จุกคลองสามมีอีกแบนเนอร์หนึ่งนะที่แอดมินเพจเดอะเมตตาดีเนี่ยได้มีการแชร์ต่อไปด้วยนะคือมีข่าวเก่านะปอปอกเปลือกแฉยับแกนนำม็อบนักเรียนมีพฤติกรรมชอบคุกคามรุ่นน้องในกลุ่มนะแล้วก็มีการแฉหลักฐานเซ็กฮาร์รัชเมนต์นะกับน้องในองค์กรนะเคยมีประเด็นพูดจาเชิงคุกคามทางเพศอีกบ่อยครั้งโอ้มีรายละเอียดกันไปเคลียร์เรื่องพวกนั้นก่อนจะดีหรือไม่เอาสร้างวัฒนธรรมในกลุ่มของพวกตัวเองเนี่ยให้มันดีให้มันรอดพ้นจากการคุกคามแล้วค่อยไปคุกคามการแปลอักษรของคนอื่นเขานะ